จากการต่อสู้ที่มีข้อมูลแห้งและก่อดุเดือดยิ่งขึ้นในเขตพื้นที่ทางภาคตะวันออกของยูเครนโดยเฉพาะแม้ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของดอนบาสโดยในปัจจุบันจากข้อมูลล่าสุดที่มีการรายงานโดยสื่อหนังสือสมัครข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์ของสหรัฐที่ได้มีการเปิดเผยในช่วงวันที่18พฤศจิกายนปี2022ซึ่งเขาได้มีการรายงานเกี่ยวข้องกับปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นกับทางกองทัพของยูเครนจากการต่อสู้อยู่ในภูมิภาคของดอนบาสที่มีข้อมูลแห้งที่สุดจนทรงบ่ได้หายกองทัพของยูเครนต้องประสบกับความสูญเสียขั้งใหญ่ทั้งในแง่ของกำลังทหารและก็อาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งนี่ถือว่าเป็นครั้งล่าสุดที่ทหารสื่อสารข่าวทางการของทางสหรัฐได้มีการออกมาเปิดเผยและก็ยอมรับเกี่ยวข้องกับปัญหาและก็ความสูญเสียที่กำลังเกิดขึ้นกับกองกำลังทหารของยูเครนในการต่อสู้ในเขตพื้นที่ภูมิภาคของปาร์คสมุทรโดยตามการรายงานของแหล่งข่าวจากทหารนิวยอร์กไทม์ระบุว่าการต่อสู้ในเขตพื้นที่ดอนบาสเป็นการต่อสู้การระวังกองทัพของยูเครนและก็กองกำลังของ DPR ที่ได้รับการสนับสนุนโดยทางกองทัพของรัสเซียหน่วยทหารพลห่มซึ่งการปะทะกันในครั้งนี้ทรงบ่ได้หายกองกำลังทหารของยูเครนต้องเสียชีวิตในระหว่างการต่อสู้เป็นจำนวนสูงถึง300คนในเขตพื้นที่ภูมิภาคของบาร์สมุสนับตั้งแต่ช่วงวันที่เสาหาปาจิกมาจนถึงในปัจจุบันซึ่งการสูญเสียนั้นก็ถือว่ายังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าทหารกองทัพของรัสเซียได้มีการระดมกำลังทหารในเขตพื้นที่ภูมิภาคดอนบาสและก็มีการเสริมในส่วนของหน่วยปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องเข้ามาสมทบในภูมิภาคแห่งนี้โดยทางฝ่ายกองทัพของรัสเซียได้มีการเปิดฉากระดมยิงปืนใหญ่ที่มีประสิทธิภาพและก็มีอำนาจการยิงที่สูงกว่าของทางกองทัพยูเครนในการเข้าโจมตีตำแหน่งทางฐานของยูเครนที่มีความพยายามในการจะเปิดฉากโจมตีเพื่อปลดปล่อยเขตพื้นที่ภูมิภาคของโดเนสแต่ก็ได้ถูกตอบโต้โดยทางกองทัพของรัสเซียจนส่งผลให้เกิดความสูญเสียขั้งใหญ่ต่อกับกองกำลังทหารของยูเครนและยิ่งไปกว่านั้นจากข้อมูลที่มีการรายงานโดยทหารสื่อสำนักข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์ก็ยังได้มีการอ้างถึงความกังวลใจที่กำลังเกิดขึ้นกับทหารยูเครนประธานาธิบดีวลาดิมีร์เซเลนสกีและก็สำหรับสภาพที่กำลังเกิดขึ้นกับบรรดาประเทศสมาชิกของนาโตเนื่องจากว่าในปัจจุบันนี้ตามข้อมูลที่นิวยอร์กไทม์มีการเปิดเผยล่าสุดระบุว่าบรรดาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ในแบบต่างๆโดยเฉพาะแม้นระบบเครื่องยิงจรวดและก็หน่วยปืนใหญ่พร้อมทั้งลูกปืนและก็เครื่องจรวดเป็นจำนวนหลายที่ทหารสหรัฐและก็กองกำลังของนาโตจัดส่งให้กับกองทัพของยูเครนนั่นซึ่งเขาระบุว่าในปัจจุบันนี้บรรดาระบบอาวุธเหล่านี้กำลังมีจำนวนลดลงและก็กำลังใกล้ที่จะหมดโดยจากการประเมินการเขาระบุว่าบรรดาประเทศสมาชิกนาโต2ใน3กำลังประสบกับปัญหาในด้านของการขาดแคลนระบบอาวุธอย่างหนักเป็นประเภทของหน่วยปืนใหญ่และก็ลูกปืนระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องซึ่งก็หมายความว่าประเทศสมาชิกนาโตจำนวนประมาณ20ประเทศจากทั้งหมด30ประเทศกำลังขาดแคลนอาวุธอย่างหนักซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ได้รับการยืนยันโดยทหารสื่อสารข่าวเดอะนิวยอร์กไทม์ที่มีการอ้างถึงคำแถลงการของประเทศสมาชิกของนาโตขนาดย่อยที่มีสัญญานุภาพและก็กำลังทหารค่อนข้างเยอะจำกัดเมื่อเปรียบเทียบกันกับทหารสหรัฐอังกฤษเยอรมนีอิตาลีและก็ฝรั่งเศสซึ่งเขาระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศสมาชิกนาโตเรานี่มีการทุ่มในส่วนของหน่วยปืนใหญ่และก็ลูกปืนระบบเครื่องยิงจรวดเป็นจำนวนหลายหมื่นให้กับกองกำลังของเคลียบแต่ว่าในปัจจุบันพวกเขากับประสบกับปัญหาในด้านของการขาดแคลนอาวุธเหล่านี้เองซึ่งยืนยันว่าในอนาคตอันใกล้พวกเขาจะโบสามารถจัดส่งอาวุธชนิดดังกล่าวนี้ให้กับกองกำลังของยูเครนได้อีกต่อไปซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ด้านยูเครนมีความกังวลใจที่สุดในปัจจุบันเนื่องจากว่าประเทศสมาชิกของนาโตส่วนใหญ่ถึงแม้นว่าจะมีหลายประเทศร่วมกันแต่ว่าบรรดาประเทศหลักๆจะเป็นประเทศขนาดน้อยที่มีสัญญานุภาพทางการทหารค่อนข้างเยอะจำกัดซึ่งโบสามารถเยอะเทียบได้กับทหารสหรัฐฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมนีและก็อิตาลีแต่ว่าปัญหาก็คือในปัจจุบันพวกเขากำลังมีแผนที่จะหยุดการส่งอาวุธให้กับกองทัพของยูเครนซึ่งสิ่งดังกล่าวนี่มันเริ่มจะปรากฏเด่นชัดจากการจัดส่งระบบอาวุธของกองกำลังของนาโตที่มีปริมาณที่ว่าลดลงโดยเฉพาะแม่นหน่วยปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดหลายลำกล้องซึ่งต่อไปภาระในการจัดส่งระบบอาวุธจะเป็นหน้าที่ของทหารสหรัฐและก็บรรดาประเทศที่ยังมีอาวุธยุทโธปกรณ์หลงเหลือแต่คำถามที่สำคัญก็คือทหารสหรัฐจะสามารถแบกรับภาระในการจัดสรรระบบอาวุธให้กับกองทัพของยูเครน
พียงประเทศเดียวได้หรือบ่เนื่องจากว่าในปัจจุบันประเทศสหภาพยุโรปและก็ NATO เขาได้มีการออกมายอมรับว่าประเทศทั้งหมดจาก2ใน3ข้างแสงอาวุธกำลังที่จะหมดไปโดยเฉพาะแม้นอาวุธประเภทปืนใหญ่ระบบเครื่องยิงจรวดเป็นต้น